รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดน้ำแร่เพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอมายุราครบสูตรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเดิมนะคะพบกับเรา2คนที่นี่กับรายการมายุราครบสูตรนะคะคุณผู้ชมจะพบกับเราได้ทางช่อง5กฎหมายเลข1เท่านั้นนะคะวันนี้แน่นอนเราก็มีเรื่องราวของสารพันความบันเทิงต่างๆค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินความสวยความงามนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้เรามีคำถามด้วยใช่ไหมคุณพี่แน่นอนที่สุดนะคะทุกวันก็จ้องดูได้เลยเรามีคำถามแต่คำถามของเรากติกาคือท้ายรายการและคุณผู้ชมสามารถตอบได้หลังจากจบรายการปุ๊บก็ตอบเลยค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราคอมพลีทไวท์ 6-in-1ที่ 7-Eleven ช่วงนี้เป็นไงดูทีวงทีวีดูในโซช่องโซเชียลเขาบอกประเทศไทยติดอันดับท็อป10มีเมืองที่ร้อนที่สุดด้วยจังหวัดอะไรรู้ไหมน้องว่ากาญจนบุรีคุณผู้ชมร้อนนะร้อนร้อนเชื่อไหมว่าเมืองไทยร้อนที่สุดและติดอันดับท็อป10ของโลกนะคะ5อยู่ที่สุโขทัยอุณหภูมิประมาณ 43-44 โอ้โหเกือบ45ตัวแทบแตกไม่น่าล่ะเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ปีนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูน้ำนี่แรงมากหมายว่าอีกหน่อยเราต้องอาบน้ำแบบวันละขันไม่ก็ปลูกต้นไม้คลายร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้ไหมแต่ที่รู้ๆอ่ะหมาที่บ้านไซบีเรียนฮัสกี้โกนขนไปละโกนเป็นหมาไทยเลยสารอู้จับโกนขนมาแล้วช่วยเขาหน่อยนะดูแลสุนัขสุนัขกันหน่อยดูแลตัวเองก็ดูแลอย่างอื่นด้วยเพราะว่าบอกเลยว่าร้อนมากเราไปคลายร้อนกันไหมมีวิธีเหรอคะคุณไปเล่นสกีกันสกีรายการเรามีงบพาไปเมืองนอกไม่ไม่อยู่แถวนี้เองไม่มีทางไปเล่นสกีคุณพี่ถ้าสกีมันต้องใช้พื้นที่เยอะมาก no สกีที่ว่าอยู่ไหนรู้ไหมเขาอยู่ที่สกี365 at Spellfuture Park รังสิตน้องอยากเห็นน้องอยากเห็นไปเลยจัดให้ในช่วงนี้มายุราหามาให้ค่ะนี่แหละค่ะสกี365 Aspel Future Park รังสิตลานสกีและสโนว์บอร์ดในร่มแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดมาเพื่อต้อนรับคนที่อยากสัมผัสประสบการณ์กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแบบไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศให้เสียสตางค์ค่ะสกี365ครับ Aspel Future Park รังสิตครับก็มีที่มามาจากคุณปีเตอร์ดอบบี้เคอร์แมนนะครับเป็นชาวแคนาเดียนนะครับเป็นผู้มีไอเดียนะในการนำเครื่องฝึกนะครับซิมูเลเตอร์ฝึกสกีและสโนว์บอร์ดนะเข้ามาร่วมกับทางฟิวชั่นพาร์ครังสิตคุณพิมพ์ประกาศหวังหลีนะครับก็มีความคิดแนวทางเดียวกันก็เลยเกิดเป็นสกี365ขึ้นมาของเราฝึกได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปนะครับจนไม่ได้กำหนดนะอายุสูงสุดสูงวัยก็มาฝึกได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็เรียนรู้อุปกรณ์นะครับสกีบูทลักษณะการใช้งานสโนว์บอร์ดนะครับเบื้องต้นการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์การใช้งานอุปกรณ์การสไลด์การควบคุมอุปกรณ์การหยุดนะสกีการหยุดสโนว์บอร์ดนะเบื้องต้นรู้สึกว่าสนุกดีค่ะรู้สึกดีค่ะไม่ต้องไปเมืองนอกแล้วก็สนุกก็สนุกครับก็จริงๆก็อยากเล่นของจริงครับแต่ผมว่าน่าจะฝึกก่อนน่าจะดีครับครับขอเชิญชวนนะครับแฟนๆรายการมยุราครบสูตรนะครับถ้าสนใจกีฬาสกีสโนว์บอร์ดก็มาที่สกี365เรามีครูฝึกอุปกรณ์เราพร้อมนะครับความปลอดภัยเรามีให้ท่านนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาครับเตรียมใจนะครับเสื้อผ้าอุปกรณ์เรามีพร้อมแล้วอุ้ยดีมากเลยหายร้อนเลยเนาะอย่างนี้เนี่ยนะน้องก็สามารถไปฝึกเล่นได้เวลาไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยน้องจะได้เล่นเป็นเนาะไม่อายเขาไม่เอาหรอกเดี๋ยวก็ไปหัวล้างข้างแตกเล่นที่นี่แล้วไม่ต้องไปเมืองนอกอ๋อก็จริงนะอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจดีเลยเขาให้3ท่านบัตรฟรีให้เข้าไปเล่นได้1ชั่วโมงลองไปสัมผัสบรรยากาศของเขา3ท่านนะนะเรียกว่าโทรกันเข้ามาตามหมายเลขนี้ขึ้นไปให้
นะโทรเข้ามาอย่างนี้โทรตามหมายเลขนี้นะเออต้องหมายเลขนี้นะคุณผู้ชมเอออย่างนี้หมายก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อ๋อโอดนะและช่วงหน้าค่ะสาวๆชอบแบบเที่ยวทะเลนอกจากผิวเราจะดำแล้วเขาบอกแสงแดดทำลายเส้นผมเราด้วยนะตายอะจริงเธอไม่รู้หรอนี่เวลาเล่นกอล์ฟนะพอมัดผมแล้วก็จะมีสเปรย์ฉีดเคลือบผมไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งน้องก็เพิ่งรู้ถ้าคุณผู้ชมไม่ทราบนะคะวันนี้หมายมีสาเหตุอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมแสงแดดถึงทำลายเส้นผมในยูราสวยครบสูตรค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรากลูต้าเบอร์รี่ไม่ว่าไว้ไหนก็ขาวใสได้เหมือนกันโทร027213555เขาบอกว่าผมนี่นะคะคุณผู้ชมมันก็สามารถที่จะโดนรังสี UV จากแดดเนี่ยทำให้ผมแห้งเสียได้มันโดนเต็มเวลาเราเดินเนี่ยแดดนี่เวลาเราแพ้ผมปล่อยไม่ได้อย่างนี้เลยเราป้องแต่หน้าแต่เขาโดนเต็มๆเรานี่นะคะก็ควรที่จะป้องกันผมของเราใช่เมื่อเวลาเราเจอแสงแดดด้วยต้องป้องกันใช่ในช่วงนี้ใช่ไหมในช่วงนี้ค่ะยูราสวยครบสูตรมีมาฝากค่ะเดวิดสลิงเจอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะจากซิดนีย์เปิดเผยว่ารังสี UV จากแสงแดดนั้นทำเรื่องเลวร้ายให้กับเส้นผมได้2ประการประการแรกก็คือทำให้เส้นใยผมฉีกขาดและอ่อนแอจนขาดหลุดร่วงข้อ2ก็คือออกซิเจนจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเม็ดสีของเส้นผมจึงทำให้เส้นผมเปลี่ยนสีแห้งเปราะและฉีกขาดหลุดร่วงง่ายเชียวเลยค่ะยังไงถ้าเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ลองไปหาผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่เขามีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันรังสี UV ให้เส้นผมกันดูนะคะสาวๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรู้แบบนี้แล้วก็ต้องหาผลิตภัณฑ์แบบดูแลเส้นผมนะหรือไม่ก็ใส่หมวกได้ไหมใส่หมวกได้บางคนเขาก็ฉีดกันอย่างนี้เล่นกอล์ฟก็จะฉีดนิดนึงกันไว้หน่อยแล้วก็ใส่หมวกแล้วยังถือร่มอีกดิฉันเนี่ยไม่ได้เราต้องปกป้องนะพูดถึงร่มเรามีมาแจกเรามีนี่ร่มจากยูล่านี่เกรย์ๆค่าเกรย์สีสวยงามแล้วก็มีกัน UV ข้างในด้วยนะคะกัน UV ข้างในด้วยนี่แบบนี้แล้วก็แจกคู่กันแดดนะ1ท่านจะได้รับทั้งร่มทั้งกันแดดของยูล่าใช่แล้วนะคะตอบคำถามท้ายรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูล่ายูล่าความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูล่าได้ทาง www.yulathailand.com และ Facebookเซิร์ชคำว่ายูราหรือทาง Instagram @yurathailand ค่ะจะครบสูตรของอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวจะไปทานอยู่แล้วแล้วนี่ทานอะไรท้องมันรอคุณผู้ชมในระหว่างรอเราก็ต้องหาอะไรกินอะไรนี่คุณพี่คุณแม่คุณแม่อ๋อไส้กรอกฮะไส้กรอกชิคเก้นแฟรงค์โอ้อันนี้ของโปรดเลยนะของโปรดน้องเวลาอยู่บ้านนะต้องมีใส่ตู้เย็นไว้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นของโปรดนะคะเพราะว่าเนื้อแน่นหนังกรอบแล้วก็หอมกลิ่นรมควันที่สำคัญนี่นะคะยังทำจากเนื้อไก่คุณภาพแล้วก็วัตถุดิบชั้นดีไม่ว่าจะหิวจะรองท้องหรือจะกินเป็นหลักๆได้เลยหิวตรงไหนก็หยิบขึ้นมาทานได้ทันทีนะไม่ต้องไปทานกับน้องกัวไปเมื่อกี้ว่ากัวเลยใหญ่มากอร่อยมากแต่ทานไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็เก็บไปให้ชิ้นหนึ่งก็จะทานด้วยครบสูตรของอร่อยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารไทยบรรยากาศเก๋ๆเขามีสวนด้วยแล้วก็ใครที่มีแก๊งหรือมีเพื่อนเกลอพาไปกินสังสรรค์พบปะมีคาราโอเกะเจ้าของร้านก็น่ารักคุณพี่เขาเป็นเกลอเป็นเพื่อนกันเป็นเกลอกันร้านนี้ก็เลยชื่อเกลอไปเลยค่ะช่วงหน้าไปเลยค่ะมายุราครบสูตรมายุราครบสูตรนี่แหละค่ะร้านอาหารเกรย์ที่พี่ตั๊กเธอจะพาเรามารับประทานอาหารอร่อยอร่อยกันวันนี้ร้านเกลอค่ะการเดินทางมาที่ร้านเกลอก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงขับรถไปบนถนนรังสิตนครนายกขาออกที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครนายกแล้วมองหาซอยรังสิตนครนายก27ทางซ้ายมือก็ให้ขับรถเข้าไปได้เลยค่ะโดยร้านเกลอเขาจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านมาลีวันซอย5หาไม่ยากเลยค่ะนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั๊กสวัสดีครับเจ้าของร้านเชิญนั่งก่อนครับผมเชิญนั่งก่อนครับผมค่ะผู้ชมคะแนะนำทั้งสองท่านเป็นเจ้าของร้านคุณพี่ภพมาโนดคุณไฝสวัสดีครับคุณนภัทรป้อมน้อยหรือว่าคุณป้อมนั่นเองนะคะชื่อร้านคือเกลอเกลอแน่นอนทั้งสองท่านต้องเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนเกลอกันเล่าความเป็นมาเพื่อนกันเนี่ยไม่ได้เป็นมาแค่10ปี5ปีหรือ10ปี
เป็นเงินมา30กว่าปีคุณฝ่ายคุณป้อมเหรอใช่ครับอ้าวอายุถึง30ยัง30ปีแสดงว่าโอ้เป็นตั้งแต่เด็กรู้จักตั้งแต่เกิดก็ไม่ใช่ครับเรียนประจำมาด้วยกันครับที่โรงเรียนบกล.ราชวิทยาลัยครับตั้งแต่สมัยมัธยมครับเห็นบอกว่าคุณฝ่ายเนี่ยเป็นโปรกอล์ฟครับทำไมมาเปิดเป็นร้านอาหารนะคะนั่นน่ะสิที่มาทำเนี่ยเพราะว่าที่โรงเรียนนะครับก็จะมีเลี้ยงรุ่นแล้วก็สั่งสรรค์กันอยู่ประจำผมก็เลยอยากจะมีที่สังสรรค์กันใช่ไหมใช่ครับก็เลยใช่ครับไม่รู้ก็คือเพื่อนๆก็มากินกันแล้วก็เลยแนะนำกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำร้านอาหารทำไมเราเจอกันบ่อยทำไมต้องไปเสียเงินให้ที่อื่นนะเพราะว่าเองอยู่ที่นี่เลยก็เลยเป็นร้านเกลอร้านเกลอเนี่ยอาหารเป็นอาหารประเภทไหนเรียกว่าเมนูเนี่ยคนเนี่ยต้องสั่งเลยมาถึงกุ้งราดซอสมะนาวครับที่นี่จะมีครับเป็นทีเด็ดเลยใช่ครับก็ซอสมะนาวเนี่ยเราจะปรุงเองรับรองที่อื่นไม่มีไม่เหมือนใครแล้วก็มีกุ้งนึ่งนมสดนะครับพี่ดาแล้วก็มีเต้าหู้มันปูครับอร่อยเด็ดครับใช่ครับแสดงว่าที่นี่เป็นแบบสไตล์ซีฟู้ดเนาะซีฟู้ดมันจะเรียกว่ากึ่งครับกึ่งมีอาหารไทยด้วยมีกะเพราเรียกว่าส้มตำอะไรก็มีครับอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวมีหมดเมนูเล็กกระทัดรัดเอางี้ดิฉันสั่งก่อนเอาแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองพี่งั้นเนาะไข่หน่อไม้ดองไม่เอาหมึกไข่นึ่งมะนาวแห้งอะไรนะหมึกไข่นึ่งมะนาวแห้งนึ่งมะนาวจะไปแห้งได้ไงล่ะนี่แหละที่น้องสงสัยคุณพี่นี่ๆเขาเขียนไว้น้องไม่อ่านจริงจริงครับพี่ดาคุณป้องคุณฝ่ายต้องสั่งให้เราทานอยากให้เราได้ครับผมที่ผมจะแนะนำเลยนะครับปูทะเลผัดผงกะหรี่ที่นี่เราใช้วัตถุดิบปูค่อนข้างตัวใหญ่สดทุกวันเลยครับสดทุกวันเลยอร่อยด้วยนะชาไม่ต้องพูดถึงปูทะเลผัดผงกะหรี่อันนี้เลิศเลิศแล้วมีอะไรอีกอย่างที่ผมแนะนำปลากระพงทอดน้ำปลาเอออันนี้ก็เด็ดใช่ครับนะพูดแล้วแอะได้ยินเสียงท้องร้องคุณน้องร้องรากไปมาอ่ะจับมาเลยค่ะVai ter presente pra Chiquinha e presente pra Iaia O canoeiro puxa a rede do mar Serra o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro puxa a rede do mar บอกคุณผู้ชมเลยว่าน่าทานมากใช่ค่ะเอาไหนก่อนเราควรทานไหนก่อนเอาปูผัดผงกะหรี่ก่อนเลยนะครับปูผัดผงกะหรี่คุณผู้ชมดูหน้าตาปูผัดผงกะหรี่นะคะพูดถึงนะคะเมนูแบบผัดผงกะหรี่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสีหรือของแบบเครื่องแกงผงกะหรี่คุณผู้ชมนึกถึงน้ำมันน้ำพริกเผาแม่บันอมอืมต้องใส่น้ำพริกเผาใช่ใช่ครับใช้ของแม่บันอมเลยครับสำคัญมากแม่บันอมนี่มันมีเผ็ดนิดๆใช่แล้วทุกรสไม่ว่าจะเป็นหวานเป็นไม่ว่าจะเค็มมันพอดีเลยแล้วมีเผ็ดนิดนึงบางร้านเนี่ยหวานเจื่อยจานต่อไปอันไหนดีคะขอแนะนำปุ๊กปลาหงปลาหงทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลามาหาเป็นน้ำให้มีรสน้ำปลาซึมอยู่ในเนื้อใช่ครับแต่ไม่เค็มมากครับใช่ใช่อันนี้คือสูตรที่เด็ดของร้านเราเลยหมึกไข่นึ่งมะนาวแห้งหมึกไข่นึ่งมะนาวแห้งค่ะแซ่บมากแล้วปลาหมึกแบบสดแล้วก็เนื้อนี่ดีดดึงๆๆเลยกรอบๆอร่อยอร่อยอร่อยจานนี้แนะนำทุกจานเลยแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองครับพี่ตาแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองครับปูไข่ดองแล้วก็หน่อไม้ดองครับโอ้ หม้อนี้ไม่ได้ถือว่าเผ็ดหูฉี่ไม่ใช่นะมันจะเป็นรสชาติกลมกล่อมข้นๆเดี๋ยวเราจะมีสาธิตการปรุงให้ด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองเดี๋ยวสูตรไปเลยครับจะปรุงให้ดูหม้อนี้แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองแล้วจะรู้เคล็ดลับของความอร่อยใช่ถ้าอยากรู้แล้วก็อยากชิมคุณผู้ชมก็ต้องแวะมาที่ร้านเกลอเขาอยู่ในหมู่บ้านมารีวันซึ่งปากซอยจะเขียนว่ารังสิตนครนายก27เดี๋ยวเราจะดูเมนูนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมแวะมาชิมกันแล้วกันวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเกลอทั้งสองท่านนะคะจากร้านเกลอคุณพิภพมาโนทนะคะคุณไฝคุณณทัศน์ป้อมน้อยคุณป้อมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตามมากครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้กันค่ะมยุราครบสูตรมยุราครบสูตรสนับสนุนโดยหมูดำซีพีคุโรบุตะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปี
ยูราบิวตี้ซันสกรีน3 in 1 SPF 40 PA บวกบวกบวกช่วงตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกับแม่ประนอมช่วงนี้ตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกับแม่ประนอมค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอีสานร้านนี้เปิดมานานมากเลยตั้งแต่ปี2514จนถึงวันนี้คุณผู้ชมนับกันละกัน40กว่าปีเข้าไปแล้วเรากำลังพูดถึงร้านนี้ค่ะภูไทยครับสำหรับภูไทยของเราเปิดตั้งแต่ปี2514นะครับก็ตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยครับคุณยายก็อยู่ที่อุดรครับจากอุดรเนี่ยเราก็ไปที่เชียงใหม่สยามสแควร์วันชั้น5เนี่ยครับก็เป็นสาขาแรกในกรุงเทพนะครับที่เปิดตัวเป็นอีสานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่พระราม9ที่เดอะช็อปภูไทยไก่ย่างก็แน่นอนแล้วก็คือส้มตำไก่ย่างนะครับก็เป็นออริจินอลของอาหารอีสานโดยแท้เลยครับที่จะโชว์เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแกงคั่วไหขมครับส่วนผสมตัวแรกนะครับก็จะเป็นแน่นอนนะครับหอยขมนะครับน้ำปลานะครับกะปิครับน้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดหั่นฝอยใบชะพลูกะทิและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดตาแม่ประนอมนะครับครับเริ่มจากเราจะใช้พริกแกงของแม่ประนอมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งไฟนะครับคราวนี้เราจะทำการคั่วพริกแกงนะครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆหยอดกะทิเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวพริกแตกมันออกมานะครับเราก็จะใส่ใบชะพลูหอยขมนะครับที่ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำสต๊อกโอเคหลังจากนั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโรยใบมะกรูดนิดนึงจะหยอดกะทิแต่งหน้าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูแกงคั่วหอยขมของร้านภูไทยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปีเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารีบกลับไปเข้าครัวที่ร้านเกลอเพื่อดูวิธีการปรุงเมนูแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองซึ่งตอนนี้นะคะคุณพิภพหรือคุณฝ่ายรอเราอยู่พร้อมกับเชฟมือหนึ่งของร้านเกลอแล้วค่ะส่วนผสมก็จะมีพวกกะปิเกลือกระชายหอมแดงพริกขี้หนูแดงสดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งปูไข่ดองหน่อไม้ดองน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็น้ำซุปครับหอมแดงกระชายพริกขี้หนูแดงพริกขี้ฟ้าแห้งเติมน้ำซุปไปซักกับบวยหนึ่งพริกแกงเทใส่หม้อแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับกะปินี้เราใช้กะปิชั้นดีนะครับยีกะปิให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำพริกแกงส้มนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บเติมด้วยน้ำมะขามเปียกตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลาตามด้วยน้ำซุปพอน้ำเดือดปุ๊บเราใส่หน่อไม้ดองต้มให้สุกก็ภูไข่ภูไข่นี่เราดองเองนะครับเป็นสูตรเฉพาะร้านโอเคนี่ก็ภูก็สุกได้ที่หน่อไม้ดองก็สุกได้ที่แล้วนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูปูไข่หน่อไม้ดองแห่งร้านอาหารเกลอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปีต้องขอบคุณมากเลยสำหรับร้านเกลอกับอาหารอร่อยๆมากมายนะคะเป็นอาหารไทยซีฟู้ดที่อร่อยต้องคุณผู้ชมรสชาตินี่นะเข้มข้นแซ่บแน่นอนและที่สำคัญที่นี่นะคะก็มีแบบว่าโซนข้างนอกนี้เอาท์ดอร์บรรยากาศแบบตอนเย็นจบรายการแล้วมาทานเถอะนะแล้วก็มีคาราโอเกะโอเกะใครอยากร้องเพลงมาร้องได้เลยนะคะโทรมาจองหน่อยก็ดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยใช่แล้วค่ะมาถึงคำถามท้ายรายการง่ายมากเลยถามว่าร้านเกลอตั้งอยู่รังสิตนครนายกที่เท่าไหร่ซอยเท่าไหร่ซอยเท่าไหร่ถ้าใครอยากจะตอบ27อุ้ยซอยเท่าไหร่อยากตอบก็ตอบมาเลยก็แล้วกันน่ะรับรายการเนาะตั้งอยู่ซอยรังสิตนครนายกซอยที่เท่าไหร่ใครตอบถูกเราจะมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราบิวตี้ซันสกรีนทรีน1 SPF 40 PA บวกบวกบวกพร้อมกับร่มให้3รางวัล
จบรายการนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามานะคะ3สายเท่านั้นย้ำว่าเราเลือกเพียงแค่3สายคุณผู้ชมนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้นะคะทาง Facebook มยุราคุปสุดเป็นภาษาไทยหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะป่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับเรียกว่าเรื่องดีๆมีสาระในรายการของเราอย่าลืมนะคุณผู้ชมช่อง5กฎหมายเลข1นะคะอ้าวแล้วมาพบกันกับรายการมยุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวต่อค่ะเหลืออีกเยอะ